อัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชายินดีรับใช้โปรดได้เรียกหาทุกใจเชิญมาปรึกษาหาอัยการสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอัยการลูกทุ่งมุ่งใครทุกข์ค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่กับแอมธนกรสัจกุลค่ะแล้วก็แน่นอนค่ะรายการของเรานะคะเราจะมาไขข้อข้องใจค่ะในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนะคะที่แฟนรายการของเราได้ประสบพบเจอมาค่ะและต้องการคำปรึกษานะคะซึ่งแน่นอนค่ะเรามีท่านอัยการคนเก่งนะคะที่อยู่ในรายการของเราแล้วก็จะมาให้คำปรึกษาแบบนี้เป็นประจำค่ะกับท่านอัยการสมนึกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องแอมครับครับครับนี่นะคะวันนี้เรามาอยู่กับท่านทุกสัปดาห์แบบนี้ใช่ครับน้องแอมครับแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะใครที่ต้องการติดต่อนะคะแล้วก็มาพูดคุยกับเรานะคะคุณสามารถที่จะติดตามได้ค่ะหลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแรกของเรานะคะกับช่องทางของ SMS ค่ะที่คุณสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณนะคะหรือว่าเรื่องของประเด็นร้อนของเราในวันนี้เข้ามาได้ค่ะโดยการที่พิมพ์ TT เว้นวรรคนะคะตามด้วยข้อความจากนั้นค่ะส่งมาที่หมายเลข464-2266นะคะจากนั้นค่ะเข้ามาอีกหนึ่งช่องทางนะคะผ่านทางอีเมลค่ะถ้าหากว่าคุณบอกว่ามีเรื่องราวของคุณที่ค่อนข้างยาวมากพิมพ์รายละเอียดต่างๆมาทางอีเมลได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะคัดขึ้นมาแล้วก็มาตอบคำถามให้ในรายการค่ะนั่นก็คืออัยการไทย @gmail.com นั่นเองค่ะหรือว่าจะมาผ่านทาง Facebook ก็ได้นะคะเข้าไปกดไลค์ได้เลยค่ะที่อัยการลูกทุ่งมุ่งใครทุกนะคะชื่อเดียวกับชื่อรายการของเราเลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกับท่านอัยการสดๆกลางรายการของเรานะคะก็2เบอร์หลักของเราค่ะ029354483และ029354983นั่นเองค่ะแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้หลากหลายเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันและทำให้หลายๆคนเนี่ยตกเข้าไปอยู่เป็นผู้ที่เกิดเหตุการณ์นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เลยมีประเด็นร้อนขึ้นมานะคะอยากจะมาให้ทุกๆคนค่ะได้มาร่วมตอบคำถามกับประเด็นร้อนของเรานะคะว่าคุณจะทำอย่างไรถ้าคุณคือบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองลองส่งข้อความเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยแล้วก็มาแชร์กันนะคะแต่ว่าพูดถึงวันนี้ค่ะท่านอัยการค่ะเรามีเหตุการณ์ที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสในโลกโซเชียลค่อนข้างเยอะมากนะคะในเรื่องของการเอาเรียกว่าเชือกมาขึงบริเวณท้องถนนนะคะแล้วซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นกับเด็กสาวอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นครับน้องแอมกรณีนี้เนี่ยนะครับก็เคยเกิดเหตุทำนองนี้มาหลายครั้งในสังคมเรานะครับก็คือการที่คนร้ายเนี่ยเอาเชือกหรือบางครั้งก็เอาเป็นลวดเลยนะครับไปขึงไว้ที่ถนนที่ทางรถสัญจรผ่านไปมาค่ะนะครับแล้วพอรถผ่านมาก็จะประสบอุบัติเหตุตรงนี้ก็คือได้รับบาดเจ็บแล้วก็บางครั้งเคยมีถึงเสียชีวิตด้วยใช่แล้วนะครับนอกจากนั้นครับวันนี้เราก็จะนอกจากเราจะมี VTR ตัวนี้ให้ผู้ชมได้ชมด้วยนะครับเราก็ยังมี VTR หรือเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคล้ายๆกันก็คือแทนที่จะเป็นลวดที่มาขึงตามถนนแต่อันนี้เป็นคนที่ทำนาทำไร่น้องแอมเอาลวดไปขึงเพื่อกันหนูไม่ให้เข้ามาในบริเวณมากัดกินต้นกล้าต้นข้าวของตัวเองแต่ว่านั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในอีกประเด็นหนึ่งใช่ครับนะคะแต่ว่าประเด็นแรกของเราในวันนี้ค่ะเราจะไปดูคลิปแรกของเราในวันนี้ก่อนนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กสาวอายุเพียงแค่16ปีเท่านั้นนะคะกับการที่มีบุคคลไม่ทราบว่าคือใครเอาเชือกนะคะมาขึงเอาไว้ที่บริเวณถนนที่เป็นทางสัญจรค่ะแล้วน้องคนนี้ขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปพอดีเหตุการณ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมคลิปกันค่ะนี่นะคะก็คือภาพเหตุการณ์นั่นเองนะคะกับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะที่เขาบอกนะคะว่าในข่าวนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นเชือกไนลอนนะคะขึงเอาไว้3เส้นนะคะเรียงเอาไว้เลยเป็น3เส้นทีๆเลยนะคะแล้วน้องคนนี้เนี่ยก็คือขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเป็นช่วงเวลาปกติที่เขาขี่กลับบ้านอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ว่า
พอค่อยๆขับไปอย่างช้าๆเนี่ยรู้สึกเจ็บที่คอพอเจ็บที่คอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นที่คออะไรมากัดหรือเปล่าน้องเนี่ยก็เลยเอามือค่ะขึ้นมาลูบที่บริเวณคอของตัวเองนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามีเลือดติดมือออกมาน้องก็เลยตกใจก็เลยค่อยๆเอามือนะคะลูบไปตามคอว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็พบว่าเป็นเส้นเอ็นหรือว่าเป็นเชือกไนลอนแบบนี้นะคะครับซึ่งติดอยู่ที่บริเวณคอแต่เป็นรอยใช่ค่ะรอยจากเชือกไนลอนที่ว่าเนี่ยนะครับมาบาดคอนะครับเป็นแผลครับถูกต้องเลยค่ะซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นค่ะที่จังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะคะโดยที่น้องผู้ที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาก็กลับบ้านเป็นปกติก็คิดว่าเออไม่น่าจะเป็นอะไรกับบ้านทายาครับสุดท้ายแล้วพอวันรุ่งขึ้นไปเรียนหนังสือรู้สึกเจ็บแล้วก็แสบที่บริเวณแผลค่ะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็คือพี่สาวพาไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งความครับก็เลยเกิดเป็นเรื่องนี้ขึ้นมานะคะในโลกโซเชียลที่ค่อนข้างเป็นกระแสที่ดังพอสมควรครับแบบนี้เราจะเอาผิดที่ใครแล้วต้องทำยังไงบ้างคะท่านครับนะครับในกรณีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเราก็จะเห็นนะครับนี่คือเชือกไนลอนที่นี่คือจุดบริเวณที่คนร้ายเอาเชือกไปผูกนะครับกับพุ่มไม้ที่อยู่ข้างทางแล้วก็ขึงเชือกดังกล่าวเนี่ยไปสู่ข้างทางอีกด้านหนึ่งนี่ก็เป็นแผลของน้องนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าการกระทำของคนร้ายเนี่ยนะครับเกิดขึ้นจากการเจตนาที่จะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะครับมาโดนกับเชือกที่เขาขึงไว้แล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับถ้าดูลักษณะของเชือกที่ขึงเนี่ยนะครับก็มองได้ว่าถ้ารถนี่บังเอิญว่าน้องรถก็มาช้าช นะครับมาช้าแล้วก็ขับมาเร็วๆนี่มีคอขาดนะคะมีสิทธิ์คอขาดครับถ้าอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามกฎหมายนะครับลักษณะเช่นนี้ก็เคยเกิดขึ้นหลายครั้งก็คือเป็นเรื่องของการพยายามฆ่าเลยนะครับน้องแอมเพราะว่าจริงอยู่แม้เขาจะไม่ถึงแก่ความตายแต่คนที่ทำนะครับแม้ว่าจะทำเพื่อสนุกอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือบางคนอาจจะมีเจตนาอย่างอื่นแอบแฝงแต่เราจะทราบแน่ชัดยังไม่ได้แต่ทางกฎหมายก็ถือว่าการกระทำอย่างนี้เนี่ยย่อมเล็งเห็นผลได้นะครับโดยสามัญชนทั่วไปเนี่ยถ้ามีเชือกขึงอยู่แล้วก็มีรถผ่านมาอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำให้คนคนนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายคือบาดคอนะครับถึงเส้นเลือดแล้วก็อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็บอกว่าเจตนาเนี่ยนะครับไม่ได้หมายถึงการกระทำที่โดยตรงอย่างเดียวแต่ถ้าเราสามารถเล็งเห็นได้นะครับโดยสามัญชนเนี่ยว่าการกระทำเช่นนั้นทำให้คนถึงแก่ความตายได้ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเจตนาอย่างหนึ่งฆ่าคนตายนะครับซึ่งอัตราโทษก็จำคุกสูงอยู่นะครับการที่ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะครับอัตราโทษจำคุกก็จะถึงขนาดว่าบุคคลนั้นนะครับมีโทษถึง15ถึง50ปีนะครับนี่คือเรื่องของฆ่าผู้อื่นแต่ทีนี้ในเมื่อเขาไม่ตายเมื่อเขาไม่ตายกฎหมายก็ถือว่าเป็นพยายามฆ่าพยายามฆ่าใช่ครับพยายามก็คือทำไปแล้วแต่ว่าไม่บรรลุผลนะครับทำไปสำเร็จแล้วล่ะขึงเชือกเรียบร้อยไม่บรรลุผลก็ถือว่าเป็นเรื่องพยายามฆ่ากฎหมายบอกว่าถ้าพยายามฆ่าเนี่ยโทษก็ลดลงมานิดนึงก็คือ2ใน3ของโทษที่กำหนดไว้นะครับซึ่งโทษสูงสุดก็ถึงขั้นจำคุกตลอดชีวิตนะครับถ้าความร้ายแรงและแต่ศาลจะใช้ดุลพินิจตรงนี้น้องแอมครับนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่เองนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กผู้หญิงเป็นเด็กผู้ชายหรือว่าอย่างไรนะคะก็ขับขี่อย่างระมัดระวังนะคะแล้วก็มองทางให้ดีๆด้วยนะคะแล้วที่สำคัญเลยค่ะสำหรับผู้ที่ทำการขึงอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคุณเคยมีความคิดว่าคุณต้องการที่จะทำเพราะว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลุ่มเด็กแว้นก็ตามนะคะหรือว่ากลุ่มคนที่มาสร้างความรบกวนให้กับบริเวณบ้านของคุณเนี่ยว่าใจเย็นๆก่อนนะคะค่อยๆคิดแล้วก็หรือว่าบางทีเนี่ยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาจัดการดีกว่าใช่ครับนะคะอย่าไปทำแบบนี้เลยกลายเป็นว่าคุณเองจะเป็นผู้ที่กระทำความผิด
ซะเองนั่นเองนะคะคคอะไรค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับเข้ามาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นใช่ครับนะคะของการขึงเชือกหรือว่าขึงลวดเหล็กอะไรแบบนี้นะคะอะไรแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราไปพักชม MV ก่อนนะคะสองเพลงนี้เลยค่ะเพลงแรกนะคะสุดทางด่านซ้ายค่ะโชคดีสีมังลุงนะคะและอีกหนึ่งเพลงค่ะจูบไม่หวานสอนชัยเมฆวิเชียรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชารายการอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันต่อนะคะสำหรับเรื่องที่มีประเด็นขึ้นมาค่ะกับการที่นำเอาลวดนะคะหรือว่าเส้นเอ็นมาขึงเอาไว้ในทางสัญจรนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าประเด็นนี้นะคะเรามาย้ำสำหรับช่องทางในการติดต่อแล้วก็พูดคุยกับรายการของเราค่ะแฟนรายการท่านใดนะคะที่ตอนนี้มีเรื่องข้อข้องใจต่างๆที่เกี่ยวกับข้อกฎหมายค่ะคุณสามารถส่งเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะช่องทางแรกค่ะกับ SMS นะคะพิมพ์ทีทีเว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะจากนั้นนะคะส่งมาที่หมายเลข4642266ค่ะหรือว่ามาทางอีเมลนะคะกับอัยการไทยไทย @gmail.com ค่ะแล้วก็รวมทั้ง facebook.com นะคะกับอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ค่ะที่คุณสามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข029354483และ029354983ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงท้ายรายการเราจะมีช่วงที่จะมาเปิดรับสายจากแฟนรายการของเราด้วยค่ะท่านอัยการคะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะสำหรับประเด็นในเรื่องของการเอาลวดนะคะที่เอามาขึงอย่างที่ท่านได้บอกเอาไว้เมื่อช่วงที่ผ่านมา บอกว่ามีอีกหนึ่งประเด็นนะคะซึ่งเป็นประเด็นร้อนเลยนั่นก็คือมีการนำเอาลวดนะคะมาขึงเอาไว้แล้วก็ทำการช็อตไฟฟ้าเพื่อที่ต้องการช็อตหนูใช่ครับค่ะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นอีกอันหนึ่งที่มันใกล้เคียงกับเรื่องที่ผ่านมานะครับน้องแอมก็คือคุณลุงเนี่ยแกเอาลวดไปขึงเพื่อกันหนูไม่ให้มากินข้าวในนาแกนะครับแล้วก็เกิดเหตุก็คือแทนที่จะไปโดนหนูกลับกลายเป็นคุณลุงคนดังกล่าวเนี่ยนะครับที่เป็นคนไปดำเนินการเนี่ยโดนไฟช็อตซะเองแล้วเสียชีวิตนะครับเราจะได้ไปดูVTR นะครับในเรื่องนี้กันว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วเราจะมาพูดประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปชมกันค่ะนี่นะคะก็คือเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งต้องถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดใจของคุณลุงชาวนานะคะที่จะไปดักหนูด้วยไฟฟ้าค่ะโดยการขึงรอบนาตัวเองนะคะปรากฏว่าพลาดค่ะเตะสายไฟฟ้าหัวขมำถูกไฟฟ้าช็อตเสียชีวิตคาแปลงนาของตัวเองเลยนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่แปลงนาในหมู่15ตำบลบางขามนะคะอำเภอบ้านหมี่ค่ะจังหวัดลพบุรีซึ่งก็เจ้าหน้าที่นะคะได้ทำการเดินเข้าไปชมนะคะสำหรับบริเวณจุดเกิดเหตุที่เราเห็นใน VTR นี่แหละค่ะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็มีพบร่างผู้เสียชีวิตนะคะนอนคว่ำอยู่ในแปลงนาสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขายาวค่ะทราบชื่อนะคะก็คือนายอัมไพรค่ะอายุ63ปีซึ่งก็เป็นชาวจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็มีการเล่ากันค่ะว่าที่นาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีหนูเนี่ยระบาดหนักค่ะชาวบ้านเขาก็จะมีการเอาวิธีการขึงลวดนะคะรอบแปลงนาแล้วก็ปล่อยกระแสไฟฟ้าโดยการใช้เครื่องยนต์ปั่นกระแสไฟฟ้าค่ะส่งไปตามเส้นลวดเพื่อให้หนูที่เข้ามาเนี่ยโดนลวดแล้วก็ถูกไฟช็อตตายนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะก็คุณลุงอัมไพเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีการเอาลวดเนี่ยไปขึงในช่วงยามเย็นค่ะแล้วก็ในขณะที่ไฟฟ้ากำลังวิ่งผ่านลวดคุณลุงก็พลาดเตะสายไฟฟ้าเข้านะคะจนหัวเนี่ยขมำแช่อยู่ในน้ำค่ะแล้วก็ถูกไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตนะคะแต่ว่ากว่าที่จะมีผู้มาพบศพเนี่ยก็รุ่งเช้าแล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ทีนี้ค่ะแบบนี้เนี่ยเราจะเอาผิดที่ใครได้เลยคะท่านอัยการครับประเด็นนี้นะครับก็คือเราเอามาเทียบเคียงให้เห็นนะครับกับเรื่องของการที่ VTR อันแรกก็คือมีคนร้ายเอาเชือกมาขึงบริเวณที่ถนนรถผ่านไปมานะครับแต่อันนี้จะต่างกันก็คือมีลักษณะเป็นการขึงเหมือนกันแต่เป็นการเอาลวดที่นำกระแสไฟฟ้านะครับไปขึงโดยจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อกันไม่ให้หนูเนี่ยเข้ามากินทำลายพืชพันธุ์ที่เขาปลูกเอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรียกว่าเจตนาต่างกันถูกต้องครับนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของการรักษา
ถูกต้องกรรมสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ใช่ครับน้องแอมก็คือเจตนาจริงๆของเขาเนี่ยไม่ได้เจตนาในเรื่องที่จะทำร้ายคนแต่เจตนาจะทำร้ายหนูเพื่อมาแม่มากัดกินต้นกล้านะครับแต่นี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเรื่องกรณีดังกล่าวเนี่ย มันเคยเกิดเหตุว่าแทนที่จะเป็นคนทำนะครับก็คือคุณลุงเนี่ยแกเป็นคนทำเองแกก็โดนเองตรงนี้ก็เอาผิดใครไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎหมายบอกว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นหรือผู้ใดฆ่าผู้อื่นแต่ผู้ใดคุณลุงคนนี้แกฆ่าเหมือนกับฆ่าตัวเองนะครับทำร้ายตัวเองก็คือกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ผิดแต่ว่าถามว่าถ้าเกิดว่าตรงนี้มันเป็นคนอื่นนะครับจะเทียบให้เห็นว่าถ้ามีคนอื่นมาสะดุดสายไฟแล้วก็เกิดการเสียชีวิตลงอย่างนี้เนี่ยนะครับปัญหาก็คือมันจะเหมือนกันกับกรณีของกรณีแรกไหมนะครับตรงนี้ข้อกฎหมายจะต่างกันน้องแอมเพราะว่าจะดูที่เจตนาของคนทำเป็นหลักนะครับคนทำเนี่ยเขาเจตนาจะป้องกันทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่าคนอื่นที่เดินผ่านไปมาแล้วเกิดทำให้ไปโดนไฟช็อตแล้วเสียชีวิตนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาบอกทางกฎหมายบอกว่าเป็นเรื่องเจตนาทำร้ายไม่ได้เจตนาฆ่านะครับเจตนาเพียงทำร้ายแต่ว่าการลักษณะของการทำร้ายเนี่ยถึงขนาดคนถึงแก่ความตายนะครับซึ่งก็จะมีกฎหมายอยู่อีกข้อหนึ่งก็คือประมวลกฎหมายอาญามาตรา290น้องแอมนะครับก็บอกว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับก็สูงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณลุงคนนี้แกไม่ตายนะครับแต่ว่าคนอื่นมาตายเนี่ยตอนเนี้ยแกก็จะโดนแล้วทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่เราจะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะครับกรณีนี้ก็เกิดเหตุเศร้าสลดโดยคุณลุงดังกล่าวเนี่ยแกไปสะดุดนะครับแล้วก็เกิดไฟช็อตแล้วลักษณะของไฟที่ช็อตอันนี้ก็เป็นไฟที่เกิดจากเครื่องปั่นไฟด้วยใช่ค่ะจริงๆแล้วแกไม่น่าจะเสียชีวิตแต่บังเอิญว่าแกอาจจะล้มแล้วก็ลงในน้ำนะครับแล้วก็ไฟมันก็ปั่นอยู่โดยที่ไม่มีใครมาเห็นนะครับก็เลยทั้งคืนจนกระทั่งว่าเสียชีวิตไปค่ะนะครับลักษณะของการกระทำตรงนี้นะครับสมมุติไปว่าคนที่มาโดนแล้วไม่ตายไม่เสียชีวิตก็เป็นอีกข้อกฎหมายหนึ่งนะครับก็คือทำร้ายผู้อื่นนะครับเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าไปทำให้เขาบาดเจ็บจนถึงขั้นว่าต้องรักษาตัวทำงานไม่ได้เกินกว่า20วันนะครับหรือหมอบอกว่าเนี่ยต้องรักษาอย่างน้อยก็20วันขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโทษฐานทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้นั้นได้รับอันตรายสาหัสก็เรียกว่าสาหัสแล้วถ้าเกิน20วันนะครับในทางกฎหมายเนี่ยก็อัตราโทษก็จะอันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแค่บาดแผลถลอกเล็กน้อยตรงนั้นก็ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา295ก็บอกว่าผู้ใดทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายและจิตใจอัตราโทษก็จะน้อยลงมาะนะครับมันก็จะลดหลั่นกันลงไปก็คือเจตนาทำร้ายเนี่ยมันก็จะมี3ระดับอันแรกก็คือเป็นเหตุให้ตายเลยะนะครับอันที่2เป็นเหตุให้รับอันตรายสาหัสแล้วก็อันที่3ก็คือเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายและจิตใจไม่มากเป็นไม่มากนะครับอันนั้นก็แต่ทุกอันนะครับไม่ว่าจะโทษหนักโทษเบาก็จะมีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับอยู่ด้วยะนะครับก็ลดหลั่นกันลงไปอย่างกรณีของการทำร้ายร่างกายเป็นเหตุได้รับอันตรายธรรมดาก็อัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับหรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอันตรายธรรมดาถ้าอันตรายสาหัสก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีเลยนะครับขั้นต้นนี่คือ6เดือนอันนั้นก็คือเรื่องของผลของการกระทำที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยอยากจะตักเตือนนะครับให้ระวังนิดนึงการที่เราทำอะไรแม้ว่าเราไม่ได้เจตนาจะฆ่าก็ตามนะครับแต่ว่าเมื่อผลมันออกมาทำให้คนได้รับบาดเจ็บทำให้คนตายเนี่ยเราก็
มีปัญหาในเรื่องของการถูกดำเนินคดีครับน้องแอมครับนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่ามาเป็นข้อเตือนใจด้วยแล้วด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยจะได้รับทราบถึงข้อกฎหมายต่างๆด้วยถ้าหากว่าคุณกำลังเตรียมตัวที่จะทำการแบบนี้อยู่นะคะจะได้รู้ว่าโทษที่คุณจะต้องรับถ้าหากว่าคุณทำแล้วสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นเนี่ยจะเกิดอย่างไรขึ้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับเข้ามาแล้วก็มาตอบคำถามผ่านทั้งข้อความกันค่ะเพราะฉะนั้นแฟนรายการท่านใดนะคะที่ตอนนี้มีคำถามเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆหรือว่ามีปัญหานะคะคุณสามารถส่งข้อความเข้ามาได้ค่ะพิมพ์ทีทีเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะจากนั้นค่ะส่งมาที่หมายเลข4642266นะคะหรือว่าทางอีเมลค่ะกับอัยการไทยไทย @gmail.com แล้วก็ Facebook นะคะกับอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์ค่ะสามารถส่งเข้ามาได้นะคะหลากหลายช่องทางนี้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับเข้ามาตอบคำถามผ่านทางข้อความกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราต้องไปพักชมมิวสิกวิดีโอก่อนนะคะสำหรับตอนนี้2เพลงนี้รออยู่แล้วค่ะสงกรานต์บ้านนานะคะจากรุ่งเพชรแหลมสิงห์ค่ะและอีก1เพลงค่ะสาวอุดรใจดำจากรักชาติสิริชัยค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชากลับเข้ามาค่ะกับรายการอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์นะคะช่วงนี้ค่ะเราจะมาตอบคำถามผ่านทางข้อความกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะแฟนรายการที่มีคำถามหรือปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะคุณสามารถส่งเข้ามาได้หลากหลายช่องทางของเราค่ะช่องทางแรกผ่านทางข้อความค่ะพิมพ์ทีทีเว้นวรรคตามด้วยข้อความนะคะจากนั้นส่งมาค่ะที่หมายเลข4642266นะคะแล้วก็ช่องทางที่2ค่ะอีเมลอัยการไทยไทย @gmail.com นะคะและทาง Facebook ค่ะกับอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์นะคะพร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ค่ะที่ตอนนี้คุณสามารถเตรียมตัวกดโทรศัพท์เข้ามาได้แล้วนะคะเพราะว่าเราใกล้จะถึงช่วงเวลาที่เราจะมาเปิดรับสายหน้าใหม่กันแล้วค่ะกับ2เบอร์นี้เลยค่ะ029354483และ029354983ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเริ่มต้นตอบคำถามนะคะผ่านทาง SMS แล้วก็อีเมลพร้อมทั้งกับ Facebook กันก่อนนะคะข้อความที่แฟนรายการส่งมาค่ะกับข้อความแรกในวันนี้นะคะคุณชินสะพานใหม่ค่ะส่งเข้ามาสอบถามท่านอัยการค่ะบอกว่าคือผมอาจจะคิดรุนแรงเกินไปเพราะว่าหมาจรจัดแถวหอซึ่งมีเยอะมากแค่เดินผ่านมันก็เห่าแล้วเรียกพวกมารุมล้อมกันเป็น10ตัวซึ่งพรบ.คุ้มครองสัตว์จะคุ้มครองสัตว์พวกนี้หรือเปล่าครับแต่อยากรู้ว่าถ้าผมโดนกัดใครจะรับผิดชอบนี่ละครับครับจากคุณชินสะพานใหม่นะครับใช่แล้วค่ะการที่สุนัขจรจัดนะครับก็คือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสุนัขไม่มีเจ้าของปัญหาอันแรกก็คือคุณชินบอกว่าตามกฎหมายใหม่นะครับซึ่งประกาศใช้เมื่อปี57นี่เองใช่ค่ะนะครับพรบ.คุ้มครองสัตว์ใช่ครับชื่อว่าพระราชบัญญัติเต็มๆว่าป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์นะครับ2557กฎหมายตัวนี้เนี่ยก็ได้วางโทษนะครับได้มีข้อกำหนดในเรื่องของการห้ามกระทำไว้นะครับก็คือเขาบอกว่าผู้ใดกระทำการนั้นเป็นการทารุณสัตว์นะครับจะเป็นการไปทำร้ายหรือฆ่าก็แล้วแต่นะครับก็จะระวางโทษจำคุก2ปีนะครับไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนี่คืออัตราโทษของกฎหมายฉบับนี้ทีนี้ตามที่คุณชินถามมาว่าเกิดว่าสัตว์มันไม่มีเจ้าของเนี่ยถ้าหากว่าเป็นสัตว์จรจัดแบบนี้ที่เจออยู่ใช่ครับยังอยู่ในความหมายของกฎหมายฉบับนี้ไหมก็คือยังคุ้มครองไหมนะครับคนที่ไปทำร้ายสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยยังมีความผิดไหมอันเป็นคำถามแรกนะครับก็ตอบได้เลยนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ได้นิยามคำว่าสัตว์เอาไว้โดยที่ไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าสัตว์นั้นจะมีเจ้าของหรือไม่มีเจ้าของนะครับถ้าเป็นสัตว์ที่เราเอามาเลี้ยงเป็นสุนัขเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถือว่าถ้าเราไปกระทำการทารุณมันเนี่ยนะครับให้มันบาดเจ็บหรือล้มตายก็แล้วแต่ยังไงเนี่ยตรงนี้ก็ต้องรับผิดนะครับรับผิดแน่นอนรับผิดตามกฎหมายอาญานะครับทีนี้คุณชินก็ถามต่อไปอ้าวแล้วทีนี้พอหมาจรจัดมากัดเราล่ะจะทำยังไงนะครับใครรับผิดชอบตรงนี้ก็จะไปเข้าในเรื่องของการกระทำที่เกิดขึ้นโดยสัตว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433ครับน้องแอมบอกว่าถ้าความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นเพราะสัตว์นะครับกฎหมายบอกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับหรือผู้ที่รับเลี้ยงดูสัตว์นั้น
เสมือนหนึ่งเป็นเจ้าของนะครับหรือแทนเจ้าของต้องรับผิดเพื่อความเสียหายอันเกิดจากสัตว์นั้นแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีใครรับเลยล่ะคะนี่แหละปัญหาจะอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะก็คือกฎหมายคุ้มครองอยู่แค่ว่าเจ้าของกับคนที่รับเลี้ยงดูแทนเจ้าของนะครับที่จะต้องรับผิดถ้าเกิดว่าสัตว์นั้นไปทำอันตรายหรือไปกัดไปสร้างความเสียหายกับใครก็แล้วแต่นะครับพอสัตว์ไม่มีเจ้าของเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นความซวยแล้วเพราะว่ามันจะหาคนรับผิดชอบไม่ได้นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องอาจจะต้องสืบหาไปว่าใครที่บางทีพอเวลาหมาสุนัขกัดใครขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีไม่มีคนรับด้วยว่าเป็นเจ้าของจริงๆอาจจะมีเราก็ต้องสืบหานะครับเพราะว่ากฎหมายก็คุ้มครองคนที่ถูกกัดอยู่แต่ว่าถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ถือว่าเป็นความซวยนะครับเราต้องรับผิดชอบตัวเองน้องแอมครับค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเคลียร์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงสัตว์จรจัดนะคะสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ที่เราพบเจอที่ไหนก็ตามถ้าหาว่าคุณไปทำร้ายคุณก็จะผิดตามพ.ร.บ.ที่เขาเรียกว่ากำหนดขึ้นมาใหม่นะคะเมื่อปี2557แต่ว่าถ้าหากคุณโดนสัตว์เหล่านี้กัดนะคะหรือว่าสัตว์จรจัดต่างๆถ้าหากสัตว์นั้นไม่มีเจ้าของไม่มีผู้ดูแลคุณก็ไม่มีใครสามารถมารับผิดชอบตัวคุณได้ใช่ครับเองนะคะอันนี้เคลียร์แล้วนะคะสำหรับข้อความแรกจากคุณชินค่ะข้อความต่อมานะคะเป็นข้อความจากคุณเมย์สงขลาค่ะส่งเข้ามานะคะบอกว่ามีเรื่องอยู่นะคะจะสอบถามค่ะว่าไปซื้อของร้านหนึ่งแล้วให้เขาลงข้อมูลใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินนะคะก็จะลงเอาไว้ว่าเป็นชื่อบริษัทค่ะแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคุณเมย์เนี่ยทำใบเสร็จหายค่ะท่านจำเป็นจะต้องไปเบิกเงินค่ะเพราะใช้เงินตัวเองออกไปก่อนนะคะเลยทำใบเสร็จรับเงินขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเงินเนี่ยไปเบิกเพื่อเอาใบเสร็จไปเบิกเงินใช่แล้วค่ะก็เลยอยากจะถามค่ะว่ามันจะมีผลอะไรไหมคะทางบริษัทที่ขายของให้เราเขาก็คงเอาข้อมูลไปส่งให้กับทางสรรพากรครับแล้วถ้าหากว่าเกิดมีการตรวจเช็คจะมีปัญหาไหมคะหรือยังไงช่วยอธิบายหน่อยค่ะครับ อันนี้จากคุณเมย์สงขลานะครับการที่คุณเมย์ไปซื้อของอันนี้ก็คือไปซื้อแทนบริษัทนะครับให้เขาออกบินออกใบเสร็จในนามบริษัทแอดวานซ์เงินตัวเองออกมาก่อนถูกต้องครับทีนี้ปัญหาก็คือบังเอิญทำใบเสร็จหายแล้ว คุณเมย์ก็พอจะไปเอาเงินคืนจากบริษัทมันไม่มีหลักฐานค่ะเขาก็เลยไปทำใบเสร็จขึ้นมาใหม่คือก็คือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยคือมีของมีสินค้าใช่ครับเอาไปให้ทางบริษัทอยู่แล้วแต่ว่าเขียนใบเสร็จขึ้นมาเองเขียนขึ้นมาเองเพราะอันเดิมมันหายใช่ค่ะทีนี้ปัญหามันก็จะเกิดอย่างนี้ครับคือถ้าสมมุติว่าใบเสร็จที่คุณเมย์เขียนขึ้นมาเนี่ยจำนวนเงินเนี่ยมันเท่าเดิมค่ะนะครับก็คือไม่ได้ไปเพิ่มเติมไม่ใช่ว่าเราไปซื้อของมา500บาทเราเบิกเป็นพันนะครับถ้ามันเท่าเดิมเนี่ยคิดว่าในส่วนของการตรวจสอบก็คงไม่มีอะไรเพราะยอดมันตรงใช่ค่ะยอดมันตรงสรรพากรก็อาจจะเช็คแล้วมันก็ตรงบริษัทก็ไปหักภาษีอะไรต่างๆตามนั้นนะครับก็ไม่มีปัญหาค่ะแต่ถ้าเกิดคุณเมย์เกิดไปทำอย่างที่อีกกรณีหนึ่งก็คือสูงกว่าเดิมเช่นของ500ไปเบิกกับทางบริษัท 1,000 บาทถูกต้องครับเพื่อที่จะเอาอีก500ส่วนต่างเก็บเข้ากระเป๋าตัวเองใช่ครับตรงนี้พอเกิดการตรวจสอบเนี่ยปัญหามันจะเกิดอย่างนี้ครับก็คือการที่เราไปทำเอกสารขึ้นมาใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นการปลอมแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของเดิมไปทำลายเซ็นของผู้รับเงินอะไรต่างๆออกมานะครับหนึ่งเป็นการปลอมเอกสารใช่ครับซึ่งกฎหมายบอกว่าไอเอกสารที่เป็นใบเสร็จรับเงินถือเป็นเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์นี่ก็จะมีอัตราโทษที่สูงขึ้นกว่าเอกสารธรรมดาก็อันตรายนะครับตรงนี้ถ้าทำแบบนั้นแล้วก็จับได้เนี่ยเพราะฉะนั้นถามว่าวิธีการที่ถูกต้องถ้าไม่เสี่ยงเนี่ยไอ้วิธีแรกก็จริงๆถ้าเขาเกิดจับได้ขึ้นมาก็เหมือนกันนะครับเพราะเป็นการปลอมยังไงก็มีความผิดอาญาต้องรับโทษทางกฎหมายมีโทษจำคุกถามว่าวิธีการที่คุณเมย์จะทำที่ถูกต้องแล้วไม่เสี่ยงกับตัวเองเนี่ยทำยังไงนะครับตรงนี้ก็คือเมื่อเอกสารเราที่ได้รับมาจากร้านมันหายไปนะครับเราต้องไปแจ้งความเอกสารหายก่อนนี่คือวิธีที่ถูกต้องเมื่อไปแจ้งเอกสารหายแล้วเราก็จะต้องไปเอาใบแจ้งความเนี่ยไปบอกให้บริษัทที่เขาขายสินค้ากับเราเนี่ยเขาออกให้ใหม่นะครับเอาใบแจ้งความไปแล้วก็ไปยื่นความจำนงว่าใบเสร็จที่ได้มาจากร้านคุณเนี่ยมันหายใช่ครับเราไปแจ้งความไว้แล้วถูกต้องออกให้ใหม่ถูกต้องนั่นแหละก็คือวิธีที่ถูกต้องแล้วไม่เสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้น
การทำวิธีแรกเนี่ยมันเสี่ยงแม้ว่าโอเคมันอาจจะเท่าเดิมแล้วก็เช็คไม่เจอแต่ถ้าเจอขึ้นมาแม้ว่าเท่าเดิมก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับก็อาจจะโดนว่าปลอมแปลงเอกสารและอาจจะโดนเป็นเรื่องอื่นด้วยต้องถูกดำเนินคดีไปถูกแจ้งความดำเนินคดีเดี๋ยวก็มีเรื่องนะครับยังไงก็กลับไปทำตามคำที่ท่านแนะนำนะคะดีกว่าเอาล่ะข้อความต่อไปค่ะจากคุณจอยนวมินนะคะคุณจอยส่งข้อความมาบอกค่ะว่าคือสงสัยมานานมากเลยนะคะอยากจะทราบค่ะว่าค่าปรับที่บอกว่าปรับไม่เกินเท่านั้นเท่านี้จริงๆแล้วปรับเท่าไหร่กันแน่คะมีราคาค่าปรับที่แน่นอนไหมคะถ้ามีราคาที่แน่นอนทำไมไม่ระบุให้ชัดเจนไปเลยล่ะคะมีปัจจัยอะไรอย่างอื่นเกี่ยวข้องหรือเปล่าคะยกตัวอย่างค่ะท่านคล้ายๆกับว่าน่าจะเช่นทำผิดกฎนี้ปรับไม่เกิน 10,000 บาทแต่กลายเป็นว่าศาลบอกว่าปรับแค่ 5,000 พอปรับแค่ 7,000 แล้วแต่กรณีไม่ตรงกันครับคุณจอยก็เลยบอกว่าสงสัยว่าทำไมไม่ระบุไปเลย 10,000 ก็คือ 10,000 เท่ากันหมดครับทำไมจะต้องมามากๆน้อยๆไม่เท่ากันคะครับอ้าวล่ะครับในเรื่องของค่าปรับนะครับค่ะกฎหมายเนี่ยเขาจะกำหนดไว้อย่างที่น้องแอมพูดก็คือไม่เกินเท่านั้นเท่านี้ค่ะไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 30,000 ไม่เกิน 500 อะไรก็แล้วแต่นะครับจะกำหนดอย่างนั้นใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยโดยเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เขาร่างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้ดุลพินิจกับคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการปรับนะครับซึ่งเขาก็จะดูความหนักเบาด้วยอย่างเช่นว่าเราไปจอดรถในที่ห้ามจอดนะครับกฎหมายบอกว่าปรับไม่เกิน500ค่ะแต่ทีนี้ไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมันก็มีข้อกำหนดของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนกันนะครับว่าหลักค่าราคากลางก็มีราคากลางนะครับว่าปกติเนี่ยเขาจะปรับเท่าไหร่ก็คือเขาจะกำหนดเป็นปรับจริงก็คือ200ค่ะนะครับทีนี้ไอ้พอคนนั้นเนี่ยทำผิดมีประวัติอยู่ก็จอดอยู่อย่างนี้ทุกทีใช่ครับได้รับใบสั่งครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแรกเนี่ยเขาอาจจะปรับ200จริงแต่ต่อไปก็อาจจะปรับเต็มปรับ500อันนี้คือเป็นดุลพินิษนะครับก็คือเป็นดุลพินิษนี่เราเห็นง่ายๆอย่างนี้ในชั้นศาลก็เหมือนกันศาลก็จะดูดุลพินิษว่าคนนี้เนี่ยการกระทำความผิดหนักเบาขนาดไหนมีเจตนาร้ายแรงไหมนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกำหนดให้มันเป็นช่วงไว้นะครับไม่กำหนดตายตัวครับนะคะมาตอบให้แล้วสำหรับคุณจอยนวมินนะคะอีกข้อความนึงก่อนที่จะไปพักกันนะคะบอกว่าจากคุณเกษมบางบัวทองค่ะบอกว่ารบกวนสอบถามผู้รู้ครับนะคะผมเคยไปกับเพื่อนที่มีระเบิดแล้วถูกจับสมัยอายุประมาณ17ปีครับนะคะคดีสิ้นสุดที่โรงพักค่ะไม่มีการเสียค่าปรับหรือจำคุกใดๆทั้งสิ้นครับมันจะมีการบันทึกในแฟ้มประวัติอาชญากรไหมพอดีว่าสอบติดใน10ครับแล้วก็จะต้องมีการตรวจสอบประวัติทั้งหมดด้วยครับครับครับคุณเกษมนะครับกรณีของการที่เราเคยไปขึ้นสถานีตำรวจนั่นก็คือที่เรียกว่าขึ้นโรงพักนะครับโดยอาจจะโดนจับไปร่วมๆกับคนอื่นอย่างคุณเกษมนี่เป็นกรณีที่เพื่อนอาจจะมีวัตถุระเบิดใช่ค่ะแล้วก็เขาก็อาจจะอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยแต่ตัวเขาอาจจะไม่มีใช่ครับให้สังเกตอย่างนี้ครับว่าเราจะมีประวัติอยู่ในทะเบียนอาชญากรอาชญากรรมว่าเป็นคนกระทำความผิดหรือเปล่าเนี่ยให้ดูที่ถ้าพนักงานสอบสวนหรือตำรวจเนี่ยไม่ได้เรียกตัวเรานะครับมาเป็นผู้ต้องหาก็คือไม่ได้แจ้งใดๆเลยค่ะเพราะโดยปกติการที่เราทำผิดเนี่ยมันจะต้องมีการมีหมายเรียกมาแล้วก็บอกว่าเราเป็นผู้ต้องหารายงานตัวมารายงานตัวแล้วก็จะถามว่าเราเนี่ยกระทำการอย่างนั้นนะวันที่เท่านั้นเท่านี้ไว้เวลานี้เราได้ดำเนินการเราไปกับเพื่อนแล้วก็มีพฤติการเหมือนกับว่าร่วมกับเพื่อนในการมีวัตถุระเบิดสมมติอย่างนั้นนะครับเขาก็จะแจ้งข้อกล่าวหาเราแล้วก็จะถามว่าเราเนี่ยจะรับสารภาพหรือจะปฏิเสธนะครับในชั้นสอบสวนในชั้นตำรวจเนี่ยเราก็ให้การไปถ้ามีเรื่องอย่างนี้แล้วก็มีการลงชื่อไว้เนี่ยนี่แหละแปลว่าเราตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับแต่กรณีของคุณเกษมเนี่ยไม่เคยมีกรณีอย่างนี้ตามข้อเท็จจริงที่ให้มานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าการที่เราจริงอยู่เราอาจจะไปร่วมกับเพื่อนแต่เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนเขาหลังจากสอบสวนพยานปากต่างๆแล้วอาจจะไม่มีใครยืนยันว่าเราได้กระทำผิดจริงๆเขาก็เลยไม่ตั้งเราเป็นผู้ต้องหาะนะครับเมื่ออายุล่วงเลยมาถึงขนาดนี้ไปสอบรับนายสิบได้แล้วด้วยก็ยิ่งนานมาอย่างนี้แล้วก็ยังไม่มีเหตุอะไรที่จะมีหมายเรียกมาเราก็ไม่ต้องกังวลนะครับไม่มีแน่นอนอย่างนี้ครับนะคะอ่ะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราพักกันก่อนสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับเข้ามาตอบคำถามกันต่อค่ะตอนนี้2เพลงนี้รออยู่ค่ะนอนฟังเครื่องไฟนะคะจากพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะและปัญหาหัวใจนะคะจากผ่องศรีวรนุชค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชากับรายการอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราจะกลับเข้ามาตอบคำถามกันต่อนะคะแฟนรายการที่ตอนนี้มีคำถามข้อสงสัยข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆคุณสามารถส่งเข้ามาได้นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของรายการเราค่ะช่องทางแรกเลยนะคะกับทั้งข้อความค่ะพิมพ์ทีทีเว้นวรรคตามด้วยข้อความแล้วจากนั้นส่งมาที่464-2266นะคะแล้วก็ช่องทางต่อมาค่ะทางอีเมลกับอัยการไทยไทย @gmail.com ค่ะและ Facebook นะคะกับอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์ค่ะพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์นะคะช่วงหน้าเราจะกลับเข้ามารับสายกันแล้วค่ะ2หมายเลขนี้เลยค่ะ029354483และ029354983ค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามกันต่อนะคะจากท่านอัยการนั่นเองนะคะข้อความต่อมาเลยค่ะจากคุณแพรวกรุงเทพมหานครนะคะคุณแพรวส่งมาค่ะบอกว่าสืบเนื่องจากที่ว่าพบโพสต์ซื้อขายสัตว์สงวนนะคะก็เลยมีการเรียกว่าตั้งข้อสงสัยขึ้นมาค่ะว่าสัตว์สงวนพวกนี้เดี๋ยวนี้สามารถทำการซื้อขายแล้วก็มีเอาไว้ในครอบครองกันได้แบบนี้แล้วหรอคะครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่พบเห็นแต่เห็นบ่อยแล้วก็มีหลากหลายชนิดด้วยมีหน่วยงานไหนพอจะจัดการได้บ้างไหมคะครับสัตว์ป่านะครับที่เราเห็นมีการมาลงเฟซบุ๊กบ้างนะครับลงตามเว็บไซต์หรือจะมาขายตามตลาดนัดต่างๆนะครับเป็นสัตว์ป่าซึ่งสัตว์พวกนี้เนี่ยนะครับเป็นสัตว์ป่าสงวนแล้วก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎหมายก็คือพระราชบัญญัติสัตว์ป่านะครับพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535นะครับก็บอกว่าห้ามล่าแล้วก็ห้ามค้าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือสัตว์ป่าสงวนนะครับถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยก็จะมีโทษเป็นโทษทางอาญาก็คือจำคุกนะครับไม่เกิน4ปีปรับไม่เกิน 40,000 บาทนะครับแต่อีกกรณีหนึ่งก็คือคนที่ขายนะครับคนที่ซื้อคนที่ซื้อมาไว้ในครอบครองกฎหมายก็บอกว่าห้ามมีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับถ้าใครมีไว้ก็เป็นความผิดเหมือนกันอัตราโทษก็จำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าสัตว์พวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีไว้ในครอบครองก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ไปล่าก็ไม่ได้นะครับผิดหมดแต่ว่ากฎหมายก็เปิดช่องไว้ครับแล้วบอกว่าเว้นแต่ได้รับอนุญาตทีนี้การได้รับอนุญาตเนี่ยมันก็จะมีอยู่ก็คือกรณีที่เขาให้เพาะพันธุ์น้องแอมนะครับให้เพาะพันธุ์สัตว์พวกนี้เพื่อที่จะสืบทอดให้มันมีอยู่ในธรรมชาติในต่อไปนะครับก็คือเขาสามารถที่จะให้เพาะพันธุ์ได้ถ้ากรณีที่ให้อนุญาตให้เพาะพันธุ์แล้วก็เอาไปขายเอาไปจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองตัวนั้นไม่เป็นไรนะครับกฎหมายคุ้มครอง ทีนี้ถามว่าทางคุณแพรจากคทม.ที่ถามมาว่าถ้าเกิดไปเจออย่างนี้เนี่ยนะครับจะร้องเรียนได้ที่ไหนก็จะมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบโดยตรงก็คือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับซึ่งเขาจะดูแลข้อกฎหมายตรงนี้อยู่นะครับโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานนี้ก็คือโทร025796666นะครับ025796666อันนี้คือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงแต่ถ้าท่านไปเจอเนี่ยท่านสามารถที่จะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ก็ดำเนินคดีได้นะครับจะเป็นอย่างนั้นครับนี่ก็มาตอบข้อสงสัยให้นะคะท่านต่อมาเลยค่ะกับคุณออนอนงจากสมุทรปราการนะคะอันนี้บอกว่ามาถามคำถามแทนเพื่อนค่ะเพื่อนได้มีการกู้ยืมเงินกยศ.แต่พอเรียนจบแล้วนะคะเขามีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หายและเสียค่าใช้จ่ายเยอะค่ะและเขาก็เป็นภาระให้ที่บ้านมาตลอดทุกวันนี้เขาก็ต้องหาหมอทุกเดือนพูดง่ายๆเหมือนบุคคลทุพพลภาพนะคะที่ไม่สามารถทำงานได้ค่ะเมื่อไม่นานมานี้มีหมายศาลมาที่บ้าน
เขาควรทำอย่างไรดีคะเพราะไปขึ้นศาลกลัวจะมีผลกระทบต่อคนค้ำถ้าหากว่าไม่ไปขึ้นศาลนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อคนค้ำค่ะถ้าไปจะเตรียมตัวอย่างไรแต่ที่แน่ๆค่ะเขาไม่มีเงินจ่ายคืนแน่นอนแค่ค่าใช้จ่ายสำหรับตัวเองยังไม่มีเลยจะสามารถแจ้งที่ช่องทางไหนยังไงได้บ้างคะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องการกู้เงินกยศ.นะครับก็น่าเห็นใจก็คือเป็นกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษานะครับส่วนใหญ่ก็เป็นโอกาสของคนยากจนนะครับที่มีการศึกษาอยากจะก้าวหน้าก็ไปกู้ยืมเงินกองทุนนี้มาทีนี้ปัญหาก็คือเมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยตอนกู้เนี่ยก็จะไปทำสัญญาน้องแอมนะครับก็คือตัวผู้กู้นะครับแล้วก็จะให้มีผู้ค้ำประกันส่วนใหญ่ผู้ค้ำประกันก็มักจะเป็นพ่อแม่หรืออาจจะเป็นคนอื่นที่เป็นญาติกันนะครับไปค้ำประกันไว้แต่กรณีของน้องที่ถามมาเนี่ยก็คือพอจบมาแล้วงานทำก็ไม่มีใช่ค่ะแล้วป่วยอีกนะครับแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาคืนค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นระเบียบของทางกยศ.นะครับก็คือใครที่กู้ไปแล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาก็ต้องทวงค่ะนะครับทวงเงินไปให้ชำระพอเราเงียบไปไม่ชำระเนี่ยเขาก็จะมีหมายมาแล้วว่าท่านจะอาจจะถูกฟ้องร้องนะครับเพื่อที่จะเรียกร้องเงินอันนี้ทีนี้ตอนนี้เรื่องนี้ก็เขามีมาแล้วมีหมายมาเรียกว่าให้ไปศาลทีนี้น้องเขาอาจจะเข้าใจผิดนิดนึงว่าถ้าไปแล้วเกรงว่ามันจะมีปัญหากับคนค้ำกลัวคนค้ำจะต้องมารับผิดใช่ถ้าหากว่าไม่ไปขึ้นศาลเราทำไม่ไปใช่ไหมครับนั่นตรงนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไปศาลเนี่ยศาลก็จะพิจารณาไปฝ่ายเดียวเลยก็คือทางฝ่ายกยศ.ที่ก็เป็นโจทก์ฟ้องเราเนี่ยนะครับเขาก็จะชนะคดีเลยโดยที่เราเนี่ยจะเป็นฝ่ายแพ้คดีนะครับโดยแล้วก็ไม่มีการประนีประนอมเพราะว่าเราไม่ไปแต่ถ้าเราไปแล้วเราไปบอกศาลว่าเรายังไม่มีเงินหรือยังไงก็แล้วแต่เขาก็จัดอาจจะจัดให้เราเนี่ยได้มีการพูดคุยกับฝ่ายผู้ที่ไปฟ้องนะครับก็คือทางหน่วยงานกยศ.เนี่ยอาจจะประนีประนอมกันแล้วก็บอกว่าเอาละอาจจะค่อยๆผ่อนไปให้ก็อาจจะอนุโลมหรือไม่ก็ให้ปลอดหนี้ไปก่อนสักระยะหนึ่งแล้วก็เมื่อมีแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาชดใช้มาถูกต้องครับนี่คือเราจะต้องไปนะครับถ้าไม่ไปก็จะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถามว่าจะมีผลกระทบกับผู้ค้ำไหมค่ะนะครับยังไงก็แล้วแต่การที่เราไปค้ำประกันใครนะครับที่เขากู้เงินไม่ว่าจะกู้กยศ.หรือกู้ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยนะครับผู้ค้ำเนี่ยคือผู้ที่จะต้องรับผิดชอบแทนผู้กู้ถ้าหากว่าผู้กู้หายตัวไปถูกต้องผู้กู้ไม่ชำระหายตัวไปอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ค้ำก็จำเป็นยังต้องรับผิดอยู่ดีเว้นแต่ผู้ค้ำพิสูจน์ได้ว่าผู้กู้เขาไม่ได้หายไปไหนแล้วก็เขามีทรัพย์สินเพียงพออันนี้ก็อาจจะเป็นข้อแก้ตัวของผู้ค้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าถ้ายังไงมีคดีที่ศาลก็ควรจะไปนะครับแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยถ้าศาลพิพากษาเราแพ้คดีแล้วในชั้นบังคับคดีเขาก็จะมาดูทรัพย์สินของเราถ้าเราไม่มีทรัพย์สินอะไรก็คงบังคับไม่ได้นะครับไม่ต้องกังวลมากค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นมาตอบให้นะคะครับก็ไม่ต้องเครียดมากตอนนี้ค่อยๆไปขึ้นศาลก่อนแล้วก็ไปเจรจากันอีกทีหนึ่งนะคะข้อความต่อมาค่ะจากคุณเพ็ญพิชชานะคะจากกรุงเทพมหานครค่ะบอกว่าอยากสอบถามค่ะว่าจดทะเบียนกันในไทยและต้องการทำเอกสารหรือสัญญาว่าถ้ามีการหย่าร้างกันหนูจะขายบ้านและคืนเงินให้เขาจากการขายบ้านแต่หนูซื้อที่ปลูกบ้านนี้ก่อนจดทะเบียนกันนะคะสามารถทำเอกสารหรือว่าสัญญาอะไรได้บ้างไหมคะพอทำได้บ้างไหมและทำได้ที่ไหนอย่างไรช่วยแนะนำหน่อยค่ะครับก่อนนี้ฟังดูเหมือนกับว่าอาจจะจดทะเบียนกับคนต่างชาติหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างนั้นค่ะแต่ว่าแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีแรกเนี่ยเรื่องของการขายบ้านนะคะแต่ว่าคุณเพ็ญพิชาเนี่ยบอกว่าบ้านหลังนี้ซื้อเป็นที่ดินเปล่ามานะคะแล้วก็ปลูกบ้านก่อนที่จะจดทะเบียนสมรสก็คือทำนองว่าที่ดินเนี่ยเขาซื้อมาก่อนใช่เสร็จแล้วพอจดทะเบียนสมรสแล้วเนี่ยตัวฝ่ายผู้ชายเนี่ยคงจะมามีส่วนร่วมในการปลูกบ้านทำนองนั้นนะครับแล้วก็เขาถามว่าถ้าหย่ากันเนี่ยจะต้องทำยังไงนะครับใช่ค่ะหย่ากันแล้วต้องทำยังไงต้องทำสัญญากันไว้ยังไงนะครับจะขายบ้านพร้อมที่ดินไปได้ไหมเพราะที่ดินมันเป็นของที่เขาได้มาก่อนใช่ครับครับกรณีอย่างนี้นะครับถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างที่เล่าเนี่ยก็คือได้ซื้อที่ดินมาก่อนที่จะมีการจดทะเบียนสมรส
นะครับทางกฎหมายก็ถือว่าที่ดินก็จะเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของตัวฝ่ายหญิงนะครับที่เขามีมาก่อนก็จะไม่เกี่ยวกับผู้ชายพอเรามาจดทะเบียนสมรสแล้วนะครับแล้วก็ผู้ชายก็มาช่วยกันสร้างบ้านบ้านอยู่บนที่ดินนะครับตัวเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นที่จะเป็นกรรมสิทธิ์ที่เรียกว่าเป็นสินสมรสร่วมกันใช่ครับเพราะฉะนั้นปัญหาว่าเมื่อมีการหย่าร้างกันแล้วนะครับจะแก้ไขตรงนี้ยังไงนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าจะทำสัญญากันไว้ถ้าตอนนี้ยังไม่หย่าร้างกันหรือว่าหย่าร้างกันแล้วก็แล้วแต่จะทำสัญญาในเรื่องนี้นะครับก็ควรที่จะทำสัญญาชดใช้เงินให้เขาจะดีกว่าเพราะว่าการที่จะขายเฉพาะตัวบ้านเนี่ยมันเป็นอิฐเป็นปูนเนี่ยมันไม่ได้ราคาใช่ครับแล้วก็จะทีนี้จะขายทั้งตัวที่ดินไปด้วยเนี่ยทางฝ่ายหญิงก็จะเสียเปรียบซึ่งมันไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าทำสัญญาเนี่ยควรที่จะทำสัญญาว่าน่าจะชดใช้เงินให้เขาจำนวนเท่าไหร่ให้ตกลงกันนะครับทีนี้ถามว่าไปตามทำที่ไหนสัญญานี่ก็อาจจะให้คนที่มีความรู้ทางกฎหมายไม่ต้องมากนะครับเป็นทนายความถ้าเรารู้จักเนี่ยเราก็ให้ขอช่วยเขาช่วยร่างสัญญาให้หรือถ้าไม่มีอีกก็จะไปให้ไปที่สำนักงานอัยการก็ได้ที่อยู่ใกล้นะครับสำนักงานอัยการก็จะมีตัวอัยการก็จะช่วยร่างสัญญาให้นะครับหรือจะให้นิติกรช่วยทำเพื่อที่จะบริการตรงนั้นอยู่ค่ะครับครับนะคะอ่ะอันนี้ก็มาแนะนำให้นะคะสำหรับคุณเพ็ญพิชชาค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะใครที่ต้องการโทรมาพูดคุยกับท่านอัยการค่ะสอบถามกันแบบสดๆเลยนะคะสำหรับข้อกฎหมายต่างๆค่ะคุณสามารถโทรเข้ามาได้2หมายเลขนะคะ029354483และ029354983นั่นเองค่ะช่วงหน้าเราจะมาเปิดรับสายกันแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้รีบกดโทรศัพท์โทรเข้ามาในรายการได้เลยค่ะแต่ว่าสำหรับตอนนี้นะคะเราไปพักชม MV กันก่อนค่ะกับ2เพลงนี้เลยค่ะพี่แก่แล้วสุรพลสมบัติเจริญค่ะและไม่เสียใจจากหนุ่มเมืองไพรค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชากับรายการอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์นะคะช่วงนี้เราจะมาเปิดรับสายกันค่ะเพราะฉะนั้นแฟนรายการที่ตอนนี้ต้องการพูดคุยกับท่านอัยการนะคะสดๆกลางรายการของเราค่ะโทรเข้ามาได้ทั้ง2หมายเลขของเราเลยนะคะ029354483และ029354983นั่นเองค่ะ2หมายเลขนี้นะคะคุณสามารถกดโทรเข้ามาแล้วก็รอสายได้เลยค่ะสำหรับตอนนี้นะคะท่านแรกค่ะโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีคุณธนาวุฒิค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอเสียงคุณธนาวุฒิหน่อยนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะจากจังหวัดอะไรคะผมจังหวัดระยองครับจากจังหวัดระยองนะคะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรต้องการสอบถามท่านอัยการคะพอดีผมเห็นมีเขามีหมายสารมาจากจังหวัดแพร่ครับครับค่ะเขามีแบบมาทวงหนี้ผมเขาบอกว่าผมเป็นหนี้ค่าของเขา104,000 บาทครับแล้วก็มีเขาเขียนมาว่าคิดดอกเบี้ยผมร้อยละ 7.5 แล้วก็มีค่าทนายอะไร 3,000 บาทอะไรนะครับจดหมายมาครับแล้วเขาบอกว่าอะไรระยะเวลา15วันอะไรครับผมก็ตามไม่ค่อยดีอ่านหนังสือไม่ค่อยออกให้ชำระใน15วันนะครับครับครับแล้วเขาว่าคุณธนาวุฒิเองเคยไปสร้างหนี้สินเอาไว้ที่แพร่ไหมคะหรือว่ามีการเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือเปล่าก็มีครับที่แบบว่าผมเป็นวิ่งขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ครับครับเขาอันนี้ก็คือเขาขายเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบขายกันงวดชนงวดครับครับวิ่งกันมาหลายปีตอนนี้อยู่ๆมา2ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ดีผมเอาของไปลงทางใต้ครับค่ะก็ไปโดนลูกค้าแบบบิดเงินนะฮะโกงไม่จ่ายตังค์ผมผมก็ไม่มีเงินมาใช้นี่ทางนี้ผมก็เลยขอแบบผ่อนจ่ายเขาครับอยู่ๆมาเขาว่ามีหมายศาลมาถึกมาหาเป็นหลายรอบแล้วผมก็บอกผมไม่มีตกงานรถโดนยึดหมดครับรถที่วิ่งงานก็โดนยึดผมไม่มีรายได้ผมขอผ่อนเขาครับอยู่ๆมาตอนแรกเขาก็โอเคครับแต่มาหลังๆมีหมายศาลมากระตุ้นมาแบบเนี้ยมาแปะๆหน้าบ้านผมค่ะแต่ว่าระหว่างนี้มีการชำระหนี้ตามที่ตกลงเอาไว้ไหมคะครับแล้วมาบอกว่าผ่อนชำระเขาแต่ตอนนี้มันเหลืออยู่104,000อ๋อครับ
ชั้น4ผมก็ว่าอนุโมทนากันเนาะเพราะว่างานไม้สักเนี่ยมันเป็นไม้ลูกค้าบางคนเขาไม่ค่อยชอบเพราะว่ากลัวเอามาขายแล้วเขาโดนกลุ่มไม้ตามจับตำรวจจับในร้านเขาครับนี่อยู่ๆมาผมก็ไปขายผมไปเก็บเงินก็ไม่ได้ลูกค้าบางคนก็ปิดร้านหนีเลยครับค่ะเพราะว่าทหารลงมั่งอะไรมั่งเขาว่านะอืมครับผมก็เดือดร้อนผมไม่มีเงินเคลียร์ครับอันนี้ทางโจทย์เนี่ยครับเขาทำจดหมายมีทนายส่งจดหมายมาที่บ้านครับค่ะผมก็โทรไปคุยเคลียร์กับเขาแต่ตอนนี้นะผมไม่มีผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมมีผมผ่อนให้ผมอายุมากแล้วผมจะไปหาสมัครงานในถ้ำครับครับรถผมก็โดนยึดหมดแล้วผมว่าอ๋อครับเขาก็ว่าก็จะเอายึดทรัพย์ผมก็ไม่มีอะไรให้ยึดครับค่ะอืมครับแม่ผมก็พอดีเพิ่งเจอจดหมายวันนี้มีจดหมายมาอีกฮะหมายสารเหมือนกันอ๋อครับครับเอามาโชว์ให้หน้าบ้านเลยพอดีผมดูรายการนี้อยู่ครับผมผมก็เลยเนี่ยผมต้องถือกระดาษใบนั้นอยู่เลยนะครับใบที่ว่าเขามาวันนี้ครับค่ะเพราะว่าจังหวัดแพร่ได้รับจดหมายหมายสารวันนี้เลยใช่ไหมคะไม่มีมาหลายครั้งแล้วแต่ผมไม่ไปไม่ใส่ใจผมก็เลยโทรคุยกับเขาอ๋อครับอ่ะครั้งนี้ต้องทำยังไงครับท่านครับครับคุณธนาวุฒินะครับหมายสารที่ว่าเนี่ยลองดูข้างบนเป็นสารจังหวัดพิจิตรเลยเหรอครับหรือยังไงฮะจังหวัดแพร่ครับขอโทษเป็นสารจังหวัดแพร่เป็นกระดาษที่เป็นคลุดแล้วก็มีระบุว่าเป็นสารจังหวัดแพร่อย่างนั้นใช่ไหมครับ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 อ๋ออย่างนี้นะครับมันจะมีที่ตอนท้ายที่ฟังอยู่ตะกี้ก็คือมีค่าทนายความด้วยค่ะครับ3,000บาทอะไรที่ว่านั้นนะครับครับครับแปลว่าเรื่องนี้เนี่ยคือเดิมเนี่ยปกติเวลาเขาจะทวงหนี้เนี่ยก็จะมีโนติสนะครับที่เรียกว่าจากสำนักงานทนายความแจ้งเตือนเรามาก่อนนั่นคือครั้งแรกทีนี้ถ้าเราไม่ได้ไปติดต่อหรือเราเคยไปติดต่อแล้วก็ผ่อนชำระแล้วแต่พอถึงเวลาตอนหลังเราอาจจะขาดผ่อนไปนะครับครับการดำเนินการเนี่ยเขาก็จะไปฟ้องต่อศาลนะครับเนี่ยอย่างนี้แปลว่ามีค่าทนายแล้วแปลว่าเขาฟ้องเราแล้วนะครับฟ้องที่ศาลแล้วก็ศาลก็พิพากษาเข้าใจว่าทางคุณธนาวุฒิเนี่ยคงไม่ได้ไปศาลด้วยนะครับครับไม่ได้ไปต่อสู้คดีว่าเรามีได้ผ่อนไปบ้างแล้วอะไรบางส่วนเป็นข้อต่อสู้ของเราก็ไม่ได้ไปพูดที่ศาลนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็คือศาลคงจะพิพากษาแล้วล่ะถ้ามาอย่างนี้นะครับใช่ครับตัดสินแล้วว่าเราเป็นหนี้จำนวน 140,000 บาทนะครับแล้วก็ให้เราชำระแล้วก็เนี่ยระบุว่าภายใน15วันต้องชำระอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับถ้าเราไม่ชำระอีกนะครับต่อไปนี้เนี่ยคือพอเป็นหมายศาลอย่างนี้แล้วเนี่ยเราต้องแยกกันระหว่างหมายศาลกับหมายของทนายความที่เขายื่นมาแต่ก่อนนะครับต้องไปดูให้ดีครับว่าหัวกระดาษเนี่ยมันเป็นมาจากสำนักงานทนายความหรือจากศาลจริงๆแต่ถ้าจากศาลก็ครั้งเนี้ยมันชัดเจนนะครับมันมาไม่เยอะหรอกครับจากศาลมันก็คือหลังจากตัดสินแล้วนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปถ้าเราไม่ชำระอีกเนี่ยเขาก็จะถึงขั้นอาจจะบังคับคดีนะครับวิธีการบังคับคดีเขาก็จะมาดูว่าเรามีอะไรที่จะยึดได้บ้างนะครับถ้าไม่มีเราก็มันก็ไม่รู้จะเอาอะไรเราอันนี้ถึงขั้นเป็นบุคคลล้มละลายได้ไหมคะไม่ถึงครับเพราะว่าบุคคลล้มละลายเนี่ยต้องมีหนี้อย่างน้อยล้านหนึ่งนะครับบุคคลธรรมดาต้องมีหนี้อย่างน้อยล้านนึงถึงจะฟ้องล้มละลายแต่ถ้าหนี้แค่แสนกว่าบาทอย่างนี้ไม่สามารถที่จะฟ้องล้มละลายได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณธนาวุฒิไม่มีทรัพย์อะไรจะให้ยึดเลยเนี่ยนะครับมันก็เจ้าหนี้ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องต้องจำคุกไอ้คดีพวกนี้ไม่ใช่คดีอาญานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราก็โอเคแหละยอมรับว่าเป็นหนี้จริงถ้าเรามีเราอาจจะไปทำสัญญากับเขาไว้แล้วจะผ่อนชำระอะไรนั่นก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ถ้าสมมติถ้าเราไม่มีเราไม่ไปนะครับก็จะทำอะไรไม่ได้ครับคุณธนาวุฒินะครับไม่ต้องกังวลนะคะครับครับครับขอบพระคุณด้วยนะคะครับคุณธนาวุฒิถ้ามีอะไรก็โทรมาใหม่นะครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับนี่นะคะก็ตามที่ท่านแนะนำเลยครับนะคะก็ถ้าหากว่าไม่มีสินทรัพย์หรือว่าอะไรที่เป็นชื่อของเราเลยเขาไม่สามารถยึดได้ใช่ครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ครับเพราะว่าอย่างที่น้องแอมถามตะกี้ว่ากรณีที่จะฟ้องล้มละลายนะครับเพราะคนเราที่ถูกฟ้องล้มละลายแล้วเนี่ยมันจะไปทำธุรกรรมจะไปกู้เงินจะไปทำบัตรเครดิตอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นนะครับก็จะเป็นปัญหาเหมือนกัน
แต่ถ้าหนี้เราที่เราเป็นหนี้อยู่จากคำพิพากษาเนี่ยมันไม่เกิน1ล้านบาทนะครับตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะฟ้องล้มละลายได้นะครับนะคะอ่ะอันนี้ก็เอาไว้เป็นความรู้ถ้าหากว่าใครที่มีหนี้เกิน1ล้านบาทนะคะไม่ว่าจะเป็นหนี้จากการซื้อรถซื้อบ้านนะคะคุณอาจจะถูกฟ้องล้มละลายได้ใช่ครับถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่ชำระหนี้สินตามที่มีข้อตกลงเอาไว้ในสัญญานั่นเองนะคะอันนี้ก็ถือว่าจะต้องรอดูแล้วกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีอีกหนึ่งสายค่ะโทรเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่อคุณอะไรคะผมคุณนิยมครับนิยมคุณนิยมคุณนิยมปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนค่ะครับครับครับค่ะคุณนิยมครับทางโทรศัพท์เท่านั้นนะคะจะได้ไม่เกิดอาการสัญญาณดีเลย์เกิดขึ้นค่ะครับคุณนิยมจากจังหวัดไหนคะพิษณุโลกครับพิษณุโลกนะคะคุณนิยมมีเรื่องทุกข์อะไรต้องการให้อาจารย์มาคลายทุกข์ให้คะผมแจ้งความเท็จเลยครับครับเรื่องราวเป็นยังไงครับคุณนิยมเล่านิดนึงครับเรื่องราวว่าผมมีลูกด้วยกันกับผู้หญิงคนหนึ่งโดยไม่ได้จดทะเบียนครับครับค่ะแต่ผมก็เอาลูกของผมเนี่ยแจ้งเกิดเป็นแม่ไม่ใช่แม่ตัวจริงครับแม่คนอื่นนะครับอ๋อครับแล้วผมจะมีความผิดแจ้งความเท็จนี่ผมจะแก้ไขยังไงล่ะมีใครไปร้องเรียนอะไรคุณนิยมบ้างไหมครับตอนนี้ผมกลัวครับอ๋อกลัวอย่างเดียวนะโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นปัญหาคุณนิยมก็คือมีบุตรกับผู้หญิงคนหนึ่งครับแล้วต่อมาก็เลิกรากันไปไม่จดทะเบียนไหมครับคนแรกเนี่ยไม่ได้จดครับไม่ได้จดโอเคแล้วต่อมาก็มามีภรรยาใหม่แต่คนหลังนี่จดใช่ไหมครับครับแล้วผมก็เอาลูกคนนี้เอาลูกที่ลูกโอเคเข้าใจแล้วก็คือเอาลูกจากภรรยาเดิมที่ไม่จดเนี่ยมาแจ้งว่าแม่เขานี่คือคนภรรยาคนใหม่คนนี้นะครับลูกนี่มีการจดทะเบียนว่าคุณแม่ชื่ออะไรเนี่ยตอนอายุประมาณเท่าไหร่คะก็ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับตั้งแต่แรกเกิดเลยก็เหมือนเป็นการจดใบบัตรสูติบัตรนะคะใช่ครับใช่ครับก็กรอกเป็นชื่อคุณแม่ครับถ้าอย่างนี้นะครับคุณนิยมก็คือถ้าไม่มีผู้เสียหายก็คือคุณแม่คนใหม่ก็ยอมใช่ไหมครับยอมครับไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าจริงอยู่การไปแจ้งเนี่ยว่าคนนั้นเขาเป็นแม่ถ้าเขาไม่ได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็เขาก็ไม่ได้จะไปร้องเรียนอะไรเราเนี่ยเราก็ไม่ผิดเพราะว่าตามกฎหมายนะครับก็คือการแจ้งความเท็จนี่ก็คือเอาความเท็จนะครับไปแจ้งต่อเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็โดยกฎหมายบอกว่าอาจเกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดนะครับการที่เราเอาคำนี้ไปแจ้งเนี่ยนะครับจริงอยู่แม้ว่าลูกเรามันไม่ใช่ลูกของเขาแต่ว่าเขาก็ยอมรับแล้วก็ไม่ได้จะเอาเรื่องอะไรเรานะครับก็เต็มใจอย่างนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาครับคุณนิยมไม่ต้องกังวลนะครับค่ะไม่เป็นไรนะคะผมกลัวอย่างนี้ครับครับภายหน้าเกิดติดใจกันอะไรกันแล้วเกิดไปร้องเรียนผมเอาอย่างนี้ให้เกิน10ปีแล้วกันนะครับเพราะว่าอายุความของการแจ้งตรงนี้เนี่ยนะครับมัน10ปีถ้าอยู่กันได้10ปีแล้วไม่มีเรื่องก็สบายใจครับเกิดแล้วครับเกิดแล้วครับยังไงนะครับเกิน10ปีแล้วครับอ้าวเกินแล้วเหรอเดี๋ยวนะคะแปลว่าลูกบุตรของคุณนิยมที่ไปจดทะเบียนนะคะที่ไปขึ้นทะเบียนตอนนี้เนี่ยอายุลูกอายุเท่าไหร่คะ30กว่าแล้วครับโอ้ยถ้าอย่างนั้นลูกอายุ30กว่าหรือตัวคุณนิยมอายุ30กว่าคะตัวลูกครับลูกลูกอายุ30กว่างั้นไม่มีปัญหาเลยล่ะค่ะใช่ครับขาดอายุความไปแล้วครับคุณนิยมค่ะครับขอบคุณฟ้องไม่ได้แล้วขาดอายุความนะครับโอเคเข้าใจนะครับครับครับผมครับ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 วันนี้แปลว่าเป็นเรื่องทุกข์ใจมายาวนาน30กว่าปีเลยนะคะใช่ครับนะอ่ะอันนี้ก็ไม่ต้องเครียดอะไรแล้วนะคะใช่ครับเพราะว่าอายุความมันไม่สามารถจะฟ้องได้แล้วค่ะท่านขาขอเป็นความรู้นิดนึงถ้าหากสมมติว่าเกิดกรณีแบบนี้ถ้าหากว่าทำได้อย่างถูกต้องเนี่ยคือให้ผู้หญิงไปจดเป็นลูกบุญธรรมได้ใช่ครับถูกต้องเหมือนน้องแอมว่านะครับก็คือถ้าผู้หญิงเขายอมรับแล้วนี่ว่าจะเป็นลูกนะครับควรที่จะไปจดทะเบียนเป็นบุตรบุญธรรมดีกว่านะคะใช่ครับใช่ครับจะได้ไม่เกิดกรณีความคิดความกลัวแบบนี้เกิดขึ้นจะได้ถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะเอาล่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักชม MV กันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับเข้ามาค่ะสองเพลงนี้รออยู่นะคะกับเรือล่มในหนองค่ะจากชายเมืองสิงห์แล้วก็ฉันทนาที่รักนะคะจากสอนเพชรสอนสุพรรณค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชาในช่วงสุดท้ายค่ะของรายการอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์นะคะ
สำหรับในช่วงนี้ค่ะก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วละค่ะกับรายการของเรานะคะยังไงใครที่มีเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายต่างๆปัญหาที่คุณคิดไม่ตกนะคะไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรค่ะคุณก็สามารถที่จะส่งเข้ามาได้หลากหลายช่องทางของเราเลยนะคะในช่วงระหว่างสัปดาห์ก่อนที่เราจะมาเจอกันในช่วงของวันเสาร์หน้านั่นเองค่ะนั่นก็คือทางข้อความนะคะพิมพ์ TT เว้นวรรคตามด้วยข้อความค่ะส่งมาที่464-2266นะคะหรือว่าทางอีเมลค่ะกับอัยการไทยไทย @gmail.com นะคะแล้วก็ทาง Facebook ด้วยค่ะกับอัยการลูกทุ่งมุ่งคลายทุกข์นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะอยากให้ท่านอัยการค่ะฝากข้อคิดดีๆให้กับแฟนรายการของเราด้วยค่ะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับอย่างที่น้องแอมได้กล่าวไปแล้วก็คือถ้าท่านมีปัญหาข้อข้องใจในประเด็นข้อกฎหมายต่างๆนะครับถ้าหากว่าเป็นประเด็นที่อาจจะยาวพิมพ์ด้วยโทรศัพท์เป็น SMS เนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะครับก็อาจจะส่งมาทางตัวอีเมลนะครับที่ได้กล่าวไปแล้วก็เราก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้นะครับมาให้กับท่านผู้ชมทุกสัปดาห์นะครับในวันเสาร์เวลาบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปถึง 5:00 น.นะครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็มีเรื่องประเด็นของการที่คนร้ายเอาลวดนะครับเป็นเส้นเอ็นไปขึงที่ถนนแล้วปรากฏว่ามีตัวคนขับรถมานะครับเกิดการไปโดนที่คอนะครับบาดคอถึงกับบาดเจ็บนะครับตรงนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ว่าเราต้องระวังการขับรถไปนะครับอย่าเพลิดเพลินเกินไปแล้วก็อาจจะทำให้เราบาดเจ็บได้แล้วก็คนที่ทำก็เหมือนกันต้องระวังตัวนะครับคนอาจจะถูกจำคุกได้เพราะว่ามีโทษทางอาญาครับค่ะนะคะนี่ค่ะก็คือสาระดีๆของเราในวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะท่านอัยการสมนึกด้วยขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับน้องแอมครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแฟนรายการของเราทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบเจอกันใหม่ค่ะทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาจนถึง17 นาฬิกาค่ะวันนี้แอมกับท่านอัยการขอตัวไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอัยการลูกทุ่งไม่มุ่งคลายทุกข์ทำงานเชิงรุกสร้างสุขให้ปวงประชายินดีรับใช้โปรดได้เรียกหาทุกใจเชิญมาปรึกษาหาอัยการ